ส่วนเรื่องของพลังงานซึ่งหลายท่านกังวลนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับเรื่องของพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นและจะส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานในประเทศกระทรวงพลังงานยืนยันนะคะว่าจะไม่กระทบกับการจัดหาน้ำมันและ LNG ของไทยค่ะเนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยแค่ 3% เท่านั้นแล้วก็ส่วน LNG นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 18% นะคะล่าสุดนั้นไทยเรามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบอยู่ที่ 3,200 ล้านลิตรน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 1,460 ล้านลิตรน้ำมันสำเร็จรูป 1,670 ล้านลิตรก็ทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ได้กว่า2เดือนค่ะน้ำมันดิบเนี่ยจะอยู่ได้27วันนะคะอยู่ระหว่างการขนส่งก็13วันและน้ำมันสำเร็จรูป12วันส่วน LPG สำหรับในครัวเรือนใช้ได้16วันด้วยกันนะคะนี่คือในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาเพิ่มเติมมาได้เลยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยใช้ได้ประมาณนี้เนี่ยก็นานพอสมควรนะครับทีนี้เรื่องปริมาณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่สิ่งที่มันจะกระทบก็คือเรื่องของราคานะครับเราก็ต้องคือต้องบอกว่านี่มันเป็นเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับสงครามทีนึงเนี่ยแล้วอย่างรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่บอกเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกก็ตามเนี่ยนะครับทั้งน้ำมันทั้งก๊าซธรรมชาตินะครับ